ภาพนี้ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าตอนนั้นคนในภาพคนทางซ้ายมือของภาพนะครับสุดยอดเป็นพันเอกพิรัตคงสมพงษ์ช่วงที่ใช้ปืนสั้นยิงคนแสดงแต่ผมมารู้ในข้อมูลนะครับก็คือไม่ใช่ปืนสั้นเป็นกระสุนจริงแต่เป็นปืนสั้นแก๊สน้ำตายิงคนแสดงที่อยู่ในภาพเนี่ยการสลายการชุมนุมปี53ภาพที่เห็นนั่นคืออาวุธสงครามปืนรถถังรถทุ่มเกาะปืนที่ติดตั้งอยู่บนรถทุ่มเกาะนั่นก็คือเป็นปืนยิงต่อสู้อากาศยานเนี่ยก็คือโอ้เอากันให้ตายกันเลยอ่ะมันเป็นการต่อย้ำอีกอย่างนึงคือในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาคือรัฐจะไม่มีความปราณีต่อประชาชนแต่อย่างใดทุกครั้งที่เขาทำลายได้คือเขาจะทำลายให้อย่างดับศูนย์เลยนี่ครับเป็นภาพเสือแดงที่ผมถ่ายช่วงที่เขามาพบปะประชาชนในสนามหลวงก่อนวันที่เสือแดงโดนยิงอะไรเงี้ยเสือแดงโดนยิงวันที่13ช่วงที่เสือแดงโดนยิงเขาก็ส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลหูเฉียวผมก็ตามไปภาพที่เป็นภาพตำรวจปราบประชาชนพร้อมอาวุธปืนลูกซองแล้วก็ภาพต่อไปก็จะเป็นภาพทหารที่มีอาวุธปืนมันมีภาพที่เราเห็นที่อย่างคือมันเป็นการตอกย้ำว่าคือรัฐจะทำอะไรก็ได้อย่างไม่แคร์ก็คือคิดดูอยู่ในโรงพยาบาลนะเขาใช้อาวุธสงครามมาตามไปถึงในโรงพยาบาลแล้วชาวบ้านเนี่ยก็พยายามที่จะไปห้ามไปกันไม่ผลักไม่ให้ตำรวจไม่ให้ทหารเนี่ยที่มีอาวุธปืนเนี่ยคือชาวบ้านรู้สึกว่าเขาสูญเสียสิ่งที่คนที่เป็นที่รักหรือคนที่ทำให้เขาสึกปลอดภัยหรือทำให้เขามีความหวังถ้าดูในภาพก็จะรู้ว่าคือชาวบ้านมักจะเป็นผู้ถูกกระทำตลอดเวลาเราเป็นส่วนหนึ่งประวัติศาสตร์เราเป็นผู้บันทึกประวัติศาสตร์ I am in history I record the history สวัสดีครับผมวินัยดิตจรเป็นช่างภาพอิสระอดีตเคยทำงานสื่อกระแสหลักอยู่ที่บางกอกโพสต์แล้วก็อยู่ที่สำนักข่าว European Press Photo Agency ครับปัจจุบันก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้คนแล้วก็สิ่งแวดล้อมคนแสดงเริ่มเข้ามาชุมนุมในกรุงเทพอ่ะจริงๆอย่างเป็นทางการคือปี53ตอนต้นปี53ภาพนี้เป็นภาพที่ผมถ่ายแถวบริเวณสระบุรีก่อนที่จะเข้ากรุงเทพอ่ะคือเราเห็นภาพขบวนคาราวานเหมือนการเดินทัพทางไกลของกองทัพอะไรต่างๆเนี่ยแต่เป็นกองทัพของประชาชนนะครับเข้ามาพร้อมรถกระบะแล้วก็มีผู้คนที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนของเขามาพร้อมๆกันมีที่หุงหาอาหารมีเครื่องหลับเครื่องนอนของเขาอ่ะมันเป็นสะท้อนเก็บแบบว่าการที่เขาเข้ามากรุงเทพเนี่ยเหมือนเขากำลังมาทวงสิทธิพื้นฐานที่เขาควรจะพึงมีพึงได้คือประชาธิปไตยในประสบการณ์ของพวกเขาก็คือมันเป็นประชาธิปไตยที่แตะต้องหรือกินได้ทำให้เขาอิ่มท้องแล้วก็มีอนาคตคือมันจะต่างจากความรู้สึกของคนที่จะมองไปที่คำว่าประชาธิปไตยเนี่ยในยุคก่อนหน้านี้มันเป็นแค่คำขวัญมันเป็นเพียงแค่คำปลอบใจที่ว่าทำดีตอนนี้อาจจะจะดีไปดีในอนาคตหรือชาติหน้าอะไรเงี้ยแต่ประชาธิปไตยของชาวบ้านในยุครัฐบาลทักษิณเนี่ยบอกตรงว่ามันเป็นประสบการณ์ของเขาก็คือเขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เขาจับต้องได้ก็คือเห็นผลแล้วก็อิ่มท้องในทำนองนี้ครับมันเป็นการชุมนุมที่อย่างสันติวิธีซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะในมุมมองของผมนะแต่ผลตอบแทนที่ได้รับสุดท้ายก็คือเขาได้รับกระสุนปืนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บแล้วมีการบาดเจ็บล้มตายอันนี้ซึ่งรู้สึกว่ามันในมุมมองผมซึ่งว่ามันไม่รับความยุติธรรมเลยเพราะว่าข้อเรียกร้องคนแสดงในปี53นี่มันเบสิกมากๆเลยมันต่างจากข้อเรียกร้องของม็อบเด็กนะม็อบเด็กนี่จะเป็นชนชั้นกลางที่เข้าถึงสิทธิทุกอย่างเนี่ยจะกินบางคนกินอยู่ดีแต่ข้อเรียกร้องเขาอาจจะไปไกลมากเลยนะแต่ถ้าเทียบกับคนเสื้อแดงอ่ะคือข้อเรียกร้องเขาเบสิกก็คือแค่ปากกินอิ่มแค่นั้นเองแต่สิ่งที่เขารับตอบแทนคือกระสุนปืนหยิบยื่นความตายและความบาดเจ็บถูกทำลายให้หมดอำนาจไปเหตุการณ์ที่โดนยิงตอนบ่ายของวันที่10นะครับผมโดนยิงเวรที่ขาประมาณบ่าย4โมงเห็นเกาะวงเวียนอย่างนี้ป่ะครับวงเวียนกลมๆนั่นที่มีต้นไม้คือกสิณก็ช่วงนั้นรู้สึกว่าผมกำลังตามคนแสดงที่กำลังไล่กวดทหารอยู่ครับผมได้ครับได้ครับช่วงที่โดนยิงก็คือตอนนั้นคนแสดงอยู่บริเวณพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ทหารยูโรเคลื่อนที่ไปมาเนี่ยมีการแบบผลักดันถอยเข้าถอยออกปะทะกันไล่กันไปมาแต่ช่วงที่ผมโดนยิงนี้ช่วงนั้นน่าจะเป็นการยิงการทับตาอีกครั้งนึงแล้วก็กลุ่มควันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาต้องการทำให้คนแสดงก็คือวิ่งฮือขึ้นไปไล่ทหารก็ถอยไปผมก็วิ่งอยู่ทางด้านข้างทหารก็คืออยู่ตรงแนวไอ้ตรงวงกลมตรงนี้ถือปืนแล้วก็ถือปืนทาวเวอร์มีเริ่มมีการยิงขึ้นฟ้าแล้วก็มีเล็งมาที่ผู้ชุมนุมผมก็อยู่ฝั่งคนเสื้อแดงช่วงนั้นผมรู้สึกว่าขาผมแบบมันบังคับไม่ได้คือตอนยิงมันไม่ได้เจ็บแป๊บเลยนะคือยังไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่แล้วผมมาดูอีกทีเอ๊ะโดนยิงนี่หว่าแล้วก็เลือดก็พุ่งตอนนั้นผมสันนิษฐานว่ากระสุนมันอาจจะมาแนวตรงๆเพราะว่ามันค่อนข้างใกล้เพราะมันทะลุเลยหรือมันพุ่งมาจากการยิงขึ้นฟ้าแล้วพุ่งแล้วมันตกลงมาที่ผมหรือเปล่าหรือจังหวะที่แบบขากำลังทำมุมแบบนี้ไหมเพราะว่ามุมของขาเนี่ยมันเป็นแบบนี้ถ้าสมมติว่ายิงมาตรงๆก็จะเป็นแบบนี้
บางคนก็โทรมาถามเราหลายคนจะรู้สึกไม่ค่อยชอบคำตอบเราเพราะว่าเขาเข้าใจว่าโดนคนแสดงยิงจริงๆบอกไม่ใช่ฝั่งทหารยิงคือผมมาดูในข้อมูลที่หลังผมมาเทียบเวลากันแล้วรู้สึกว่าผมน่าจะเป็นคนโดนยิงคนแรกที่บาดเจ็บแต่ผมในข้อมูลมีอีกคนนึงเป็นคนขับรถตุ๊กๆมาจากอีสานกันเขาเป็นคนที่โดนยิงในช่วงเวลาใกล้เคียงกันห่างจากผมไป100เมตรก็คือที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการแต่คนนั้นก็คือเป็นรายแรกที่เสียชีวิตเหมือนกายว่าถ้าเกิดผมเสียชีวิตผมอาจจะเป็นคนแรกที่เสียชีวิตก็ได้แต่ผมเป็นเพียงแค่คนแรกที่ยังมีชีวิตอยู่แค่บาดเจ็บแต่จริงๆก็โดนยิงมา4ครั้งในสวัสดิการทำงานมา4ครั้งก็คือครั้งแรกที่กระสุนทะลุขาใช่ไหมครับแล้วก็ครั้งที่2นี่คือบริเวณหัวไหล่ครั้งที่3ที่4นี่เป็นโดนยิงกระสุนยางที่บริเวณหน้าแข้งผมคิดว่าคือรัฐไม่สนใจมานานแล้วแหละถ้าดูจากไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์นะครับหลายครั้งอย่างเหตุการณ์ในคุสวาทมินปี35อย่างเงี้ยสุดท้ายก็ใช้อาวุธสงครามใช้กระสุนจริงกะเอาให้ตายกันไปเลยอย่างไอเหตุการณ์วันที่10เนี่ยผมเห็นก็คืออาวุธและข้าวของเครื่องใช้ของเขาที่ขนกันมาอาวุธปืนรถถังเงี้ยปืนต่อสู้กับอากาศยานเงี้ยมันก็เป็นการตอกย้ำแล้วว่าคือรัฐไม่สนใจหรอกอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นปฏิบัติหรือเป็นการที่ทำลายอำนาจของเขาเขาก็จะปราบปรามอย่างเต็มที่ก็เราก็รู้สึกเหมือนกับเขาว่าคือมันไม่ยุติธรรมนะพอเคสที่เขาเห็นชัดๆแล้วว่ามันมีหลักฐานที่ปรากฏชัดแล้วว่าฝ่ายคนแสดงเนี่ยถูกกระทำด้วยเจ้าหน้าที่รัฐด้วยอาวุธจริงอาวุธสงครามต่างๆเนี่ยและบางคดีก็คือมันมีการลอยนวลของผู้ที่ออกคำสั่งแล้วก็กลายเป็นเรื่องปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมดาคือตายก็ตายไปอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้มันผิดปกตินะคนไทยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดอันนี้แต่ผมคิดว่าตอนนี้มันมีเปลี่ยนแปลงเยอะนะเพราะว่าหลังม็อบเด็กที่ผ่านมามันมีการรื้อฟื้นเรื่องราวของคนเสื้อแดงกลับมาอีกครั้งแล้วก็มีการให้เกียรติและยอมรับเนี่ยเรารู้สึกว่ามันอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่เรามองเห็นแล้วว่าอันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะว่าคนมันเปลี่ยนความคิดและคนเหล่านี้มันจะโตขึ้นเรื่อยๆไงผมคิดว่าทั้งฝั่งอีกคนอีกฝั่งนึงนะเขาก็รับรู้อยู่นะเขาอาจจะเหมือนเขาจะไม่เปลี่ยนหรือเขาอาจจะทำแซงว่าเหมือนไม่เห็นใจแต่จริงๆผมคิดว่าเขาก็รู้สึกเหมือนกันนะเพียงแต่เขาอาจจะกลัวหรืออาจจะเสียหน้าหรือเขารู้สึกว่าเขาเพิกเฉยไปหรือเขาอาจจะมีกลัวอะไรบางอย่างเขาไม่กล้าเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะนอกจากที่เขาไม่เป็นมนุษย์เขาจะไม่รู้สึกอะไรเลย